ครับยังอยู่กับกิ่งและใบเตยนะครับโอ้โหตอนนี้รักษาเงินไว้ได้ 280,000 บาทนะครับและโบนัสอีก 10,000 บาทด้วยวันนี้มั่นใจมากขึ้นไหมมั่นใจค่ะมั่นใจและปรัชนีหมายเลข4ก็พร้อมอยู่แล้วกับคำจำกัดความที่ว่าเทพเบนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข4ครับนี่คือชมหน้าของปรัชนีหมายเลข4ของอิงและใบเตยเห็นหน้าเขาครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่20 20นะครับตอบครั้งแรก20ครับมาถามสายสืบของเราดีกว่าแต่20น่าจะน้อยไปน่าจะขึ้นมาอีกสักหน่อยเท่าไหร่ดีคุณเอกกี้24ท่านอื่นใครกันต่อดีอะไรแจ๊คเคยดูใน YouTube อยู่เหมือนเป็นคนเพาะนกแก้วอ่ะเพาะนกแก้วอ่ะต้องก่อนพอดูแก้ต้องใช่ๆๆนิ่งๆก่อนนะเรายืนมือตั้งไว้ก่อนต้องมีใน YouTube เหมือนมีใน YouTube แล้วเดี๋ยวนะคุณไปดูใน YouTube ดูเลยนะเขาทำอะไรนะเป็นทำเพจแล้วก็แบบทำรีวิวพวกสัตว์อะไรเงี้ยอ๋อนกแก้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนแบบเอานกบินไปนู่นเสร็จแล้วบินกลับมาได้สั่งได้สั่งได้ใช่มีมาคอมีนกแก้วหลายพันแล้วก็แบบรีวิวว่าแบบวันนี้เปิดบ้านนะมีสัตว์กี่ตัวอะไรเงี้ยใน YouTube อ่ะโอ้โหแต่น่าจะแบบอายุแบบทำมาไม่กี่ปีอะสักประมาณเป็นเรื่องเป็นราวเว้ย27อะ27แล้วก็คือคลิปล่าสุดที่เขาทำก็คือเขาย้อมสีผมตามนกแก้วตัวล่าสุดอันนี้ใช่เขาผมว่าเขาเพาะพันนกแก้วใช่ไหมแล้วขายราคาแล้วนกแก้วตัวล่าสุดเขาออกมาหัวแดงเขาก็เลยต้องย้อมสีผมตามนกแก้วตัวล่าสุดใน YouTube แบบเป็นยูทูบเบอร์อายุ22มอริสบอก22มาที่แอร์ครับเรื่องนกพุ่งนกแก้วพี่ว่าไม่เป็นความจริงหนูอย่าไปเชื่อนะตัดสองคนนั้นออกได้เลยค่ะแต่ว่าพ่อประกาศจ้ะอย่าเล่นนะอุ้ยจริงป่ะประกาศจีนจ้านะบ้าเล่นประกาศจีนแล้วเบาไปตอบจริงจังเลยค่ะแอร์ว่าประมาณ23ค่ะแอร์บอก23ครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่20ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับสิบห้าวินาทีก็เปลี่ยนคำตอบนะครับจะเปลี่ยนจาก20ปีเป็น22ปีค่ะ22ปีนะครับเพิ่มขึ้นมาเชื่อหมอฤทธิ์เพราะว่าคลิปล่าสุดของเขาเขาพุ่งเพาะทานนกแก้วไม่น่าทำไมถึงเชื่อหมอฤทธิ์หนูคิดว่านกแก้วมันต้องแบบเป็นนกที่สวยมากๆเลยค่ะไม่ใช่ตอนนี้เชื่อเขาเหรอเชื่อเชื่อเรื่องนกเหรอคะเชื่อเอาละสิเชื่อหมอฤทธิ์ตอบ22ปีงั้นมาลุ้นกันโบนัส 5,000 บาทจะได้อีกหรือไม่ถ้าตอบถูกเป๊ะๆแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักข้อนี้ 7,000 บาทต่อปีปรัชนีหมายเลข4ครับคุณอายุ22ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 7,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับโอ้ my god โอ้โหยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดอีกครับโอ้ยหยุดไหมครับหยุดปั๊บหยุดแล้วนะครับโดนหักไป 42,000 บาทแปลว่าคุณผิดไป6ปีอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะคุณอายุเท่าไหร่ขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเบนบีซี่เทพเบนครับผมตอนนี้ก็อายุ28ปีครับผม28ปีครับเอาล่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณเรียกตัวเองว่าเบนบีซี่ครับนี่คือ AKA ของคุณนั่นคือชื่อในวงการเพลงของผมชื่อแร็ปเป็น AKA ในวงการแร็ปของคุณนะครับแล้วเทพเบนคืออะไรอ่ะเทพเบนก็คือเป็นเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าคุณเลี้ยงนกผมฟังแล้วผมขึ้นมากเลยตอนนั้นนะแบบโอ้มีคนนึงหน้าคือตอนแรกผมเดินออกมาไงแล้วผมก็แบบมองหน้าเค้าก็แบบมองผมผมก็เลยสบตาพี่แจ็คแล้วผมก็เห็นเค้ายิ้มแล้วเป็นรอยยิ้มที่แบบชั่วร้ายมากอะแล้วเค้ายิ้มปุ๊บเค้าแบบเหมือนเค้ามีไอเดียแล้วเริ่มเรื่องคนนี้เลี้ยงนกครับแบบโอ้แบบรู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกแบบก็ได้แต่กำหมัดในใจแล้วทำไมถึงมาแบบอยู่ในวงการแร็ปผมมาเริ่มแร็ปก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกาครับ
แล้วเนี้ยโฮสต์แฟมิลี่ของผมเขาเป็นคนแอฟริกันอเมริกันทีนี้ก็เหมือนเราก็ไปอยู่ในที่ที่เป็นคัลเจอร์ของฮิปฮอปเลยเราก็เลยเหมือนว่าไปซึมซับวัฒนธรรมเข้ามาแล้วพอผมกลับมาที่ไทยก็รู้สึกอยากแบบลองทําเพลงฮิปฮอปที่เป็นของไทยดูบ้างวันนี้มีเพลงมาโชว์เรามั้ยก็มีเพลงโลกที่ไม่มีฉันครับแล้วก็ผมก็แอบแถมเพลงโลกที่มีฉันภาค2ซึ่งอยู่ในอัลบั้มใหม่ผมมาด้วยวันนี้เอาละโอ้โหมาแถมขนาดนี้ไปฟังเพลงจากเบนบิซี่กันเลยนี่น้องกดบีด้วยหน่อยว้า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 แค่เป็นซาฮ่าฮ่าบัวว้าเจ็บช้ำวันพรุ่งนี้มันคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันโลกของเธอมันคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันมันไม่ลี้จะบอกอีกทีแต่เราก็ทำซ้ำไม่มาทำซ้ำเจ็บช้ำวันพรุ่งนี้มันคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันโลกของเธอมันคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันมันไม่ลี้จะบอกอีกทีแต่เราก็ทำซ้ำได้ไปคิดได้ไปคิดถึงอนาคตเธอคิดไปไกลมันจะเจ็บมันจะช้ำรู้เธอไม่พร้อมไม่ลองไปชั่งแล้วเก็บให้ในใจส่งไปไว้ในฝันแล้วก็ทิ้งเธอก็รู้ฉันเป็นคนไม่ดีไม่ได้พูดแต่ไม่ทำได้แต่ฝันยังเป็นฟีลและไม่รู้ทำไมเธอไม่นิสัยเทียมพอรับแล้วมองเธอก็ไม่ดี Let's go Let's go โลกที่ไม่มีฉันภาคสองเพลงจากอัลบั้มใหม่แค่เป็นซาฮ่าฮ่าบวกแค่เป็นซาฮ่าฮ่าบวกแค่เป็นซาฮ่าฮ่าบวก When I'm with you ชีวิตฉันมันเคยดีกว่านี้รักฉันมันเคยดีกว่านี้โลกที่เธอมีฉันมันดีกว่านี้ When I'm with you ชีวิตฉันมันเคยดีกว่านี้รักฉันมันเคยดีกว่านี้โลกที่เธอมีฉันมันดีกว่านี้ฉันสาบานว่ารักก็ตายฟรีพูดมากมายตอนนั้นความทรงจำมากมายที่เรามีชายแบงค์พันไม่ว่าเราไม่เคยมี Baby เธอไม่ผิดหรอกมันเป็นฉันที่ผิดก่อนให้เธอคิดอะไรก็ปล่อยพวกมันคิดไปถ้าพูดคำว่ารักก่อนเธอคงต้องเสียใจก่อนฉันยังแก่เป็นแสนพรุ่งนี้คอยหาไม่ When I'm with you ชีวิตฉันมันเคยดีกว่านี้รักฉันมันเคยดีกว่านี้โลกที่เธอมีฉันมันดีกว่านี้ When I'm with you ชีวิตฉันมันเคยดีกว่านี้รักฉันมันเคยดีกว่านี้โลกที่ทำให้ฉันมันดีกว่านี้ก็เท่านั้นมาลุ้นกันต่อเลยดีกว่ากับปรัชนีหมายเลข5กับคำจำกัดความที่ว่าผมเจ็บมาเยอะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข5ครับแม่ปรัชนีหมายเลข5ลีลาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแม่ทุกคนต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วกิ่งและใบเตยเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข5ครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ48ปีค่ะ48ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราผมเนี่ยสนิทกับพี่เขาครับคือเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากคนเนี้ยคือแบบแต่งเพลงเนี่ยคุณหนึ่งจักรวาลใช่ไหมคุณหนึ่งเขาจะเรียกโนงอ่ะใช่คุณหนึ่งจักรวาลแล้วก็เขาแบบวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นมาครับเขาจะไม่คุ้นหน่อยแล้วคุณไม่ใช่คุณสมจิตอ๋อนี่คุณสมจิตเหรอจำผิดเนี่ยคุณสมจิตเจ้าจ่อครับก็คือเป็นรุ่นพี่ต้องบอกว่านักมวยเขาแล้วก็จะมีคำที่เขาบอกว่าผมเจ็บมาเยอะนี่นะครับก็คือผมให้พี่สมจิตเนี่ยอายุน่าจะประมาณ49 49ปีขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยท่านอื่นล่ะครับเขาจะอายุเท่าฉันได้ไงเขาต้องน้อยกว่าฉันสิใครอยากจะตอบก่อนไหมตอบก่อนแอร์ครับแอร์คิดว่าสิ่งที่ตอบดีอยู่แล้วค่ะ48ค่ะอุ้ยแอร์บอก48ใช่ออเดทอยู่ราวๆนี่แหละครับยังไม่แตะเลข5หรอกงั้นก็ขออยู่ใกล้ๆ47นี่ให้อุ่นใจคุณเอกี้ไม่แน่แก่กว่าพี่เอกี้เชื่อเราเชื่อเราไม่น่าจะมากกว่าฉันน่ะไม่เชื่อฉันว่าน่าจะประมาณ4อุ้ยตายแล้ว46คุณเอกี้บอกอะไร46มั่นใจมาก46เอาล่ะใบเตยและกิ่งคุณมี3ตัวช่วยเหลืออยู่คือคนดังโคลสอัพและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีข้อนี้ไหมครับคนดังค่ะ
คนดังเอาล่ะมาดูคนดังคนนี้กันเลยเกี่ยวข้องกับปรัชนีของเราอย่างไรครับราเชลแม็กอดัมส์นะครับเกิดเมื่อปรัชนีท่านนี้อายุ3ขวบ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่48ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ45ไม่เปลี่ยนไม่กดนะครับยืนยันคำตอบเดิม48ปีค่ะปรัชนีหมายเลข5คุณอายุ48ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้ยนึกว่าใช่ถ้าไม่ใช่โดนหักฟรีละ 10,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับหยุดไหมหยุดนะครับโดนหักไป 20,000 บาทแปลว่าผิดไป2ปีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมจิตครับขออนุญาตแนะนำตัวสักหน่อยครับครับผมสมจิตจงจอหอครับพี่สมจิตอายุอายุ46ปีครับ46ปีแล้วงั้นมาถามพี่สมจิตนิดนึงครับผมเจ็บมาเยอะประโยคนี้มันเกิดขึ้นตอนที่หลังจากที่หมดยกที่3ยกที่4แล้วก็กรรมการชูมือแล้วก็เดินเข้าห้องพักนักข่าวก็สัมภาษณ์เลยมารุมเลยรุมเลยว่าสมจิตครับรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้เหรียญทองผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็บอกว่าผมเจ็บมาเยอะผมเหนื่อยมาเยอะขอให้คนไทยสู้สู้เหมือนผมนะครับผมจําคํานี้ได้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นพูดมาตอนไหนไม่รู้ครับแต่มีประโยคนี้ทําให้คนจํากูได้เลยครับนะครับและคําว่าเจ็บมาเยอะเราเจ็บขนาดไหนเจ็บเนี่ยเกิดจากร่างกายที่ชกมวยมา12ปีผ่าตัดหัวไหล่2ครั้งที่หนูแก้มโดนต่อยแก้มหัก1ครั้งนี่คือเจ็บจากการฝึกซ้อมแต่เจ็บที่หัวใจก็คือเจ็บจากคําพูดของคนที่ดูถูกแล้วบางคนที่ไม่ให้กําลังใจหรือบางคนที่พูดให้เรารู้สึกว่าให้จิตใจเราอ่อนแอก็มีส่วนครับและครั้งที่เราไปสร้างชื่อเลยได้เหรียญทองนั่นคือโอลิมปิกเมื่อปี2008ก็คือปี2551ที่ประเทศจีนครับที่กรุงปักกิ่งครั้งนั้นนี่ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นอายุ33ปีกับ7เดือนซึ่งเหลืออีก5เดือนเขาห้ามเกิน34ปีในโอลิมปิกก็เป็นนักชกที่อายุเยอะที่สุดในรายการแต่เราก็สามารถทำจนสำเร็จได้ครับนะครับสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยสร้างชื่อเสียงให้ตัวคุณเองครับพอกลับมาโอ้โหตอนนี้คนจำได้เยอะเลยครับถูกไหมฮะมีเรียกว่างานวงการบันเทิงเราก็เข้ามาด้วยครับก็มีโอกาสได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงก็ต้องขอบคุณด้วยครับที่ให้โอกาสนักกีฬาอย่างเราล่าสุดนี่ครับเป็นพิธีกรของรายการเปิดสักเส้นนี่แหละครับโอ้นี่เป็นพิธีกรรายการเตะสู้ฝันครับรายการที่เป็นยังไงไหนให้คนรายการนี้ครับเป็นรายการที่จะสนับสนุนทุกความฝันของคนไทยให้เป็นจริงนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยอยากจะมีความฝันทุกคนบางคนนะครับพ่อค้าประชาชนหรือแม่บ้านต่างๆก็มีความฝันที่อยากจะได้เงินไปทำมาหากินก็มาเลยนำความฝันนั้นมาก็มีดาราคนหนึ่งแล้วก็นักฟุตบอลของประจำสโมสรนั้นคนหนึ่งมาทำความฝันนี้ให้เป็นจริงมาปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จก็ได้เงินกลับไปใครมาก็ได้ใครมาก็ได้แต่ช่วงที่อันนี้มันที่สุดก็คือช่วงมหาชนสู้ฝันนั่นคือโอ้โหใครเนี่ยญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่คนเด็กเล็กคนโตผู้หญิงผู้ชายหรือว่าแฟนคลับของสโมสรนั้นๆมาเตะเลยครับเข้าประตู100บาทรับไปเลยง่ายๆแค่นี้เลยเหรอรับเลย100บาทอ้าวถ้าอยากได้อีก400เตะเข้าประตูที่2 500บาท500บาทพอมั้ยไม่พอมี 1,000 2,000 3,000 อีกโอ้ยขนาดนี้เลยครับบางคนฝันใหญ่ไปเงิน500เตะ500กลับบ้านเลยพอเลยทราบมั้ยครับว่าถ่ายมา2เทปแล้วเงินพี่เอหมดไปเยอะเลยนะครับอ้าวจริงเหรอครับพี่หลายหมื่นหลายหมื่นจริงๆหลายหมื่นมั้ยหลายหมื่นครับพี่หลายหมื่นแล้วใช่มั้ยครับแจกชาวบ้านครับถือว่าสร้างความฝันให้ทุกๆคนถูกต้องครับแล้วเป็นไงบ้างไปทํารายการนี้รู้สึกไงก็รู้สึกว่าเห็นแววตาของแต่ละคนนะที่มาร่วมรายการรู้สึกเค้ามีความสุขแล้วก็ได้เอากีฬาได้นําเสนอมันเหมือนสปอร์ตเทนเมนต์ที่เหมาะกับรายการที่ให้ชาวบ้านได้เข้าถึงนะครับก็รู้สึกว่าเห็นความสุขได้ชาวบ้านได้เงินกลับไปได้ต่ออาชีพได้มีอาชีพที่อยากทําความฝันที่อยากจะเป็นเงี้ยรู้สึกเราก็ภูมิใจในส่วนนั้นด้วยแล้วทําหน้าที่พิธีกรคู่กับคุณเต๋าสมชายคุณเต๋าสมชายเข็มกัดด้วยเต๋าสมชายโลกทําไมให้เธอคนเดียวเอาล่ะเอ๊ะฟังแบบบรรยากาศแบบนี้แม่อยากจะจําลองเหตุการณ์มาให้แบบสายสืบได้เล่นหน่อยมั้ยฮะสายสืบอยากจะบอกว่าวิธีการอยากได้เงินกลับบ้านเนี่ยแค่เตะฟุตบอลเข้าประตูง่ายๆแบบนี้เองง่ายเลยโอเคงั้นเดี๋ยวจำลองเลยไหมฮะเราจำลองเวทีมาเลยดีกว่านะครับมาดูกันหน่อยสิเป็นยังไงเอาล่ะพวกเราถือว่ารองย่อนะครับนี่คือเส
ด่านจริงๆของรายการเตะสู้ฝันเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับในประตูนี้เท่าไหร่ประตูนี้ 1,000 ครับง่ายๆเลยประตูที่2นี่ 2,000 ประตูที่3นี่ 3,000 บาทครับโอ้โหนี่มีโอกาสให้จริงเลยใช่ไหมให้จริงเลยครับเงินพอหรือเปล่าถ้าผมเตะเนี่ยคุณเราย่อมาแบบนี้ คุณแจ็คคุณจะเป็นตัวแทนของรายการสู้กับคุณสมจิตหน่อยได้ไหมแน่นอนครับผมเรื่องฟุตบอลเนี่ยต้องไว้ใจผมครับกองหน้าตวงเลนครับผมไม่ธรรมดาคุณจะท้าอะไรคุณสมจิตอ่ะเอางี้เลยละกันถ้าสมมติผมยิงเข้าเนี่ยตามที่กติกาบอกไว้เนี่ยผมขอไปเป็นพิธีกรเตะสู้ฝันแทนคุณได้ไหมเพราะว่าผมอยากคู่กับคุณเต๋าสมชายอ่ะพอไปอยู่กับพี่เต๋าเขาเต๋านี่เพื่อนผมเต๋านี่เพื่อนผมเลยแจ็คกับเต๋าให้ได้เอาแล้วไงเพิ่งทำได้2สัปดาห์เองเอางี้ถ้าผมชนะคุณล่ะผมขอนั่งแทนคุณได้ไหมเอามั้ยโอ้พ่ออยู่กับพี่เต๋าร้อนมากครับผมแดดเยอะแดดเลียหัวหมดแล้วครับตอนนี้อ๋องั้นเอาแบบปกติดีกว่าเอางั้นท้ากันยังไงดีอ่ะถ้าใครแพ้ทำโทษเหรอเอาแบบทำโทษแบบเป็นเกมแบบว่าโดนวิปครีมมั้ยเพราะว่าก็ขายโรตีอยู่เนี่ยโรตีถูกต้องโรตีหน้าวิปครีมเออเอาล่ะใครแพ้วิปครีมทาหน้าไม่งั้นงั้นกติกาเป็นแบบนี้ครับนะครับแข่งขันที่เวลาแล้วกันให้แต่ลูกฟุตบอลเข้าประตูต่างๆด่านละ2ลูกครับนะครับใครทำเวลาได้เร็วกว่าเป็นผู้ชนะอันนี้คือ 1,000 ครับ2ลูกถึงจะไปเตะ 2,000 อีก2ลูกครับแล้วก็ 3,000 2ลูกนะครับใครใช้เวลาเร็วกว่ากันได้ครับอ่ะพี่สมจิตเริ่มก่อนเลยมาดูว่าพิธีกรเตะสู้ฝันนะครับจะมาเจอฉากที่แบบตัวเองอยู่ในรายการด้วยครับดูซิว่าจะทำได้เร็วขนาดไหนอ่ะถ้าพร้อม3 4เริ่มครับ1ลูกครับ2ลูกครับเอาล่ะ 1,000 ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้เฉียดไปเอามาใหม่ครับโอ้ยังเฉียดไปอยู่เอาได้เป็นลูกแล้วด่านที่3นะครับ 3,000 ครับโอ้โหเฉียดเลยครับเร็วครับใจเย็นโค้งไปโอ้โหยังสูงไปหน่อยเดียวครับสบายแล้วสบายแล้วเร็วเร็วเร็วลูกเดียวครับโอ้โหโดนเสาครับขาโค้งไปโอ้โหเฉียดไปครับเป็นแต่ยากยังโค้งไปโอ้โหขาครับโอ้โหขาขีดมาเลยไหมโอ้โหจุดเวลาครับเอาล่ะจุดเวลาโอ้โหทำเป็นเล่นไปครับนี่มันแข่งกับเวลาเราก็กดดันกันนะใช่ครับยากโอ้โหโอ้โหนี่เมื่อกี้มีทั้งชนเสาชนคานด้วยที่สำคัญมันลูกชิปเนี่ยมันยากครับเมื่อสักครู่นะครับประตูละ2ลูก2ลูกคุณสมจิตใช้เวลาไป1นาทีโอ้โห8วินาทีครับโอเคมาแจ็คมาแจ็คโตได้มาเรามีอะไรจะข่มคุณสมจิตก่อนเลยมั้ยเอาผมเอาแบบไม่ถึง1นาทีแล้วกันพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมมาลุ้นกันต้องเร็วกว่า1นาที8วินาทีคุณแจ็คจะทำได้หรือไม่เริ่มครับโอ้โหได้แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เลยเดี๋ยวสิลูกที่สองแล้วครับโอ้โหอย่างรวดเร็วโอ้โหได้มาแล้วครับได้แจ็คไม่ทำอะไรโอ้โหมั่นใจครับคิดว่านี่เราใช้เวลาไปเท่าไหร่จริงๆเมื่อกี้พยายามแบบไม่อยากจับบอลครับแล้วก็แบบเตะให้มันแบบว่าเท่ๆครับรู้เวลาเลยคือเราแบบลูก1ลูก2 3 4 5นี่แบบเราเร็วมากเราคิดว่าเราทำเวลาไปสักเท่าไหร่ก็ประมาณสัก20วิ40กว่าแล้วกันครับคุณใช้เวลาไปทั้งสิ้น38วินาทีครับโอ้โหแน่นอนจริงถือว่าวันนี้คุณแจ็คชนะคุณสมจิตใช่ครับวันนี้แต่เมื่อกี้ก็ฟอร์มเห็นแล้วนะเมืองทองนะซื้อตัวไม่ได้นะเอามาอันนี้คุณบอกว่านี่พี่ชายไหมเหรออันนี้พี่ชายแล้วคุณจะทำโทษอะไรเขาโอ้แต่เขาพี่ชายเราก็ไม่กล้าทำเยอะแม่น่าเชื่อมากเลยเกมมึงเกมนะเกมนี่ไม่โกรธนะครับผมชัวร์แล้วพี่ชายอ้าวเต็มที่อุ้ยน่ารักน่ารักอ่ะ
เนี่ยแจ็คเป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยเอ้ยดูนี่เค้ากันเองน่ารักแต่งงานแต่งงานไม่ทําร้ายคุณสมจิตไม่มีอ่ะเพราะว่านี่คือเค้าผู้ใหญ่แล้วทําไปเนี่ยเสียเด็กนี่เค้าฮีโร่ด้วยใช่แล้วเค้าเป็นนักมวยอ่ะถ้าผมทําเงี้ยผมตบเลยทําเงี้ยผมตบเลยเงี้ยจบเลยใช่ทําง่ายจนนายทิ้งเราแฮ่ไหนแต่คุณบอกคุณไม่ทำคุณสมจิตไงมึงมันตายเองไงเออโทษทีแต่มันไม่โทษพี่โทษเนี่ยขอโทษนะครับพี่เนี่ยขอโทษแล้วก็สบายใจใช่ใช่นี่ค่อยช่วยหน่อยเขาจะบุกเลยฮะเออคือบอกมากเหมือนมากฮะเหมือนอะไรฮะเหมือนลิงเมาแป้งมากขอโทษนะพี่นะครับผมครับผมนะครับเอาล่ะเราทำโทษกันเล่นๆนะครับผมไม่กดแจ็คนะโอ้โหสบายๆครับงั้นเดี๋ยวคราวหน้าชวนคุณแจ็คไปเตะสู้ฝันได้ไหมได้ครับได้ครับไปเป็นดาราช่วยชาวบ้านสู้ฝันชาวบ้านนะไปช่วยสร้างฝันให้คนอื่นด้วยใช่ครับเอาล่ะติดตามรายการได้ยังไงครับครับติดตามได้ทางช่อง7นะครับทุกเย็นวันจันทร์นะครับเวลา18นาฬิกาเวลาแบบนี้ครับพบกับเรา2สมครับสมชาและสมจิตที่จะลงสนามมาสานฝันให้กับคนสู้ฝันกันครับวันนี้ขอบคุณคุณสมจิตจงโตหอด้วยนะครับขอบคุณครับกับปัสนีหมายเลข6กับคำจำกัดความที่ว่าร็อกนมสดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลข6ครับออกมาเรียกเสียงกรี๊ดได้แบบดังสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวเอาละครับใบเตยและกิ่งครับนี่คือโฉมหน้าของปัสนีหมายเลข6ของคุณออกมา3คนเลยทีเดียว คิดว่าปัสนี3ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับรวมกัน100กันค่ะ100ปีรวมๆมาก่อนตอบแล้วครับครั้งแรก100ปีมาถามสายสืบของเราดีกว่าแจ๊คกระตุกอีกแล้วนะคุณแจ็คทำไมคุณยิ้มอ่ะเป็นแฟนคลับพี่เขาครับผมทุกเพลงร้องได้เกือบหมดครับคนกลางเนี่ยคุณโจ๊กโซคูเนี่ยผมรู้ไม่ใช่แต่เล่นพี่รักพี่นะครับพี่เมธีนะครับน่าจะอายุประมาณ39แล้วกันครับ39นะครับผมพี่อนันต์นะครับ40อ่ะ40 39 40พี่สมเมย์น่าจะประมาณ35 114ปีครับเขาจะต่อดีเขาเป็นน้องเอกแน่ๆแต่ว่าเป็นน้องอ่ะไม่เยอะเป็นละ30 130ปีครับคุณเอกกี้บอกเอาขึ้นอีกเหรอลอง45คูณ3ค่ะ45 3ก็135ครับลบอ้าวมีลบอีกลบนิดนึง3แล้วกันค่ะ132 44อ่ะบอริสครับ45คูณ2บวก39ครับ129ครับเอาล่ะคุณเหลือตัวช่วยเหลืออยู่2ตัวช่วยคือ close up กับเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีข้อนี้ไหมครับเหตุการณ์ค่ะเลือกตัวช่วยเหตุการณ์ใช้กับใครดีครับพี่เมธีค่ะหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับปฐมฤกษ์ออกวางจำหน่ายในปีที่คุณเมธีอายุ2ขวบ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่100ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะครับ15วินาทีนะครับกดเปลี่ยนคำตอบครับ117ค่ะตอบว่า117ปีเอาละครับงั้นมาลุ้นกันเลยดีกว่าตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ 10,000 บาทครับปัสนีหมายเลข6ครับคุณ3คนอายุรวมกัน117ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับผมเอาล่ะไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 10,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับ 20,000 โดนหักไป 20,000 บาทแปลว่าผิดไป2ปีเท่านั้นครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมอนันต์มือเบสนะครับครับอายุ40ครับผม40ปีเป๊ะเลยแจ็คกับไทยถูก
สวัสดีครับผมเมธีอรุณครับกีตาร์ร้องนำครับ42ครับ42ครับแล้วคุณสมเมย์ครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมสมเมย์นะครับศรีสลานนท์นะครับมือกองนะครับอายุ37ครับรวมกันเป็น119ปีครับโอ้โหนี่ถือว่านิดเดียวนั่นเองเอาล่ะแล้วที่มาที่ไปในการมาเรียกว่าฟอร์มวงลาบานูนี่คือเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นมาจากการประกวด Hot Wave Music Award นะครับ Hot Wave Music Award โทษปีอะไรปี2540ครับ2540ครับ2540ประกวดแล้วก็25ปี2541ก็ออกอัลบั้มชุดแรกออกอัลบั้มชุดแรกใช่นะครับนั่นคือชื่อชุดว่านมสดนมสดเพลงที่แบบสร้างชื่อเลยก็มีเพลงยามเพลงหนักใจ Help Me Please เพลงยามนี่ผมได้ข่าวว่าเรียกว่าตอนอัดนี่ถึงขั้นท้อกันเลยทีเดียวตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ17ปี16 17ปีฮะ16 17ตอนที่อยู่ประกวดก็คือตอนที่อยู่ม5ม5ก็ประมาณ16 17ปีเพลงยามนี่เราเข้าห้องอัดใช้เวลาแค่ไหนครับโอ้หลายเดือนมากย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มี Pro Tool ไม่มีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆผิดนิดผิดหน่อยก็อัดใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยครับร้องกี่เที่ยวเกือบพันรอบได้ฮะเพลงเดียวเพลงเดียวฮะจนผมกลับไปบอกพี่เอกชเนศวรคุณนุ่งเคราะห์ว่าไม่เอาแล้วผมไม่ออกเทปแล้วตอนนั้นเด็ก17ก่อนเป็นเทปใช่ไม่รู้เด็กสมัยนี้รู้จักเทปเมื่อก่อนเป็นเทปอะไรเงี้ยครับเราเดินไปบอกพี่เอกเลยบอกว่าไม่ออกเทปแล้วครับเพราะมันยากไม่เอาแล้วใช่ฮะแต่ออกอัลบั้มแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับกับเพลงยามด้วยนะครับที่อัดมาเป็นพันๆเที่ยวเนี่ยโอ้โหปีนั้น1ล้านตลับไงจําได้1ล้านตลับเลยถือว่าประสบความสําเร็จเลยแต่ต้องบอกว่ามีช่วงนึงที่ลาบานูนก็ถือว่าหยุดพักไปใช่ๆๆคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราในยุคปี90นะครับตอนนั้นมีเทปพอหลังจากนั้นเทปขายไม่ได้ก็จะมีพวกเทปผีต่อครับแล้วก็จะมีพวกดาวน์โหลดอะไรต่างๆคือวงการเป็นมาเริ่ม3อะไรพวกนั้นมาแล้วก็ด้วยอายุอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าเอ๊ะแนวเพลงของพวกเรายังอยู่ได้มั้ยท่ามกลางพศนี้เราคิดไปเองว่าเค้าคงอาจจะไม่ได้ฟังไม่อยากจะได้ฟังเพลงลาบานูนแล้วอะไรเงี้ยแล้วอะไรทําให้ถึงแบบกลับมารวมตัวกันหน่อยดีกว่ามีเด็กคนนึงเค้าตอนนั้นขับรถไปสอนนะฮะเขาก็เลยเปิดวิทยุแล้วก็ถามว่าลาบานูนหายไปไหนอยากฟังเพลงใหม่ลาบานูนจังอะไรเงี้ยครับอยู่เราก็บังเอิญเราก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแสดงว่าเขาคงอยากจะมาฟังเพลงลาบานูนอยู่อะไรเงี้ยครับจริงๆต้องขอบคุณเด็กน้อยคนนั้นด้วยฮะถ้าเด็กคนนั้นไม่ได้ขอเพลงเชือกวิเศษพลังงานจนคนตัวดำหรือว่าดอกฟ้าอะไรต่างๆก็คงอาจจะไม่ได้ลาบานูนแล้วก็ได้ตอนนั้นถือว่าได้ยินเสียงนึงของเด็กคนนึงที่อยากจะฟังลาบานูนเพลงใหม่ของลาบานูนอะไรเงี้ยอยู่ก็เลยทําให้เกิดการรวมตัวกันใหม่ใช่ใช่แล้ววันนี้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นคงไม่มายืนคุยกันธรรมดามั้งเราต้องมีเพลงมาเล่นสดๆให้เราฟังได้ครับได้ครับได้มั้ยฮะได้ครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับฉันแค่คนธรรมดารู้ดีว่าต้องทำใจดอกฟ้าที่เคยกอดไว้ถึงคราวต้องเอ่ยคำลาไม่มีอีกแล้ววันคืนเกินจะฝืนความจริงเกินจะควายคว้าจะหวังไปไกลจะยื้อให้ตายขนาดสายลมก็คงไม่หัวไปดีเธอนะคนดีเมื่อวันนี้เธอเจอคนที่คู่ควรโอ้ดอกฟ้าขนมลงดินสุดท้ายสู่แผ่นฟ้าอยากจะรังก็จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงคลองตรงถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดีโบกมือทางน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยนอนให้ฉันรักเธอคำว่ารัก
สู่แผ่นฟ้าอยากจะรังก็จนปัญญาหมดเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงคนต้องถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บช้ำด้วยความยินดีโบกมือทางน้ำตาขอบใจที่เสียเวลาที่เคยโน้มลงมาไอ้ฉันรักเธอขอบใจที่โน้มลงมามันคงถึงเวลาขอให้โชคดีผ่านปรัชนีมาแล้ว6ข้อรักษาเงินรางวัลได้สูงถึง 198,000 บาทเงินทั้งหมดนี้จะได้กลับบ้านไปหรือไม่ต้องมาลุ้นกันในรอบเอ็นเกอร์คำจำกัดความของปรัชนีรอบเอ็นเกมก็คือผู้คุมแดน8ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีรอบเอ็นเกมครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณใบเตยคุณกิ่งครับ5ตัวช่วยของคุณคือเพลงคนดังโคสอัพความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกครับคนดังค่ะเลือกใช้ตัวช่วยคนดังเรามาดูคนดังคนนี้กันเลยครับเกี่ยวข้องกับปรัชนีอย่างไรครับจอห์นโอทิสนะครับเกิดในปีที่ปรัชนีท่านนี้อายุ3ขวบตอบครั้งที่1จะตอบว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมอายุ65ค่ะ65ปีครับเอาล่ะตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกัน 198,000 บาทจะได้กลับบ้านไปหรือไม่ปรัชนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ65ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ 198,000 บาทลอยไปแล้วตอบครั้งที่2ก็ยังสูงอยู่ดีนะ 99,000 บาท
4ตัวช่วยที่เหลืออยู่คือเพลง Close Up ความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ความทรงจำความทรงจำปัจจณีทบทวนความทรงจำสักนิดนึงนะครับถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับผมทำหน้าที่นำนักโทษไปประหารชีวิตครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2542ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคุมนักโทษไปประหารชีวิตครั้งแรกเมื่อปี2542นี่คือข้อมูลเหตุการณ์ตอบครั้งที่2คิดว่าปัจจณีรอบเป็นเกมอายุ60ค่ะ60ปีครับเอาละครับมาลุ้นกัน 99,000 บาทจะได้กลับบ้านหรือไม่ปัจจณีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ60ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอาละตอบ2ครั้งพลาดไปนะครับตอนนี้นะครับต้องตอบครั้งที่3เพื่อเงิน 49,500 บาทเหลือตัวช่วย3ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งสุดท้ายของคุณครับเอาเป็นเพลงแล้วกันค่ะเลือกใช้ตัวช่วยเพลงเอาละมาฟังเพลงนี้กันครับเพลง I Can't Get Next to You ของวง The Temptations นะครับถูกเผยแพร่มาในปีที่ปัสนีท่านนี้อายุ4ขวบ อยู่ที่ใบเตยและกิ่งนะครับคุณต้องตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน 49,500 บาทจะตอบว่าปัสนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ58ปี58ปีครับเอาละครับตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันเลยดีกว่าปัจจณีรอบเป็นเกมคุณอายุ58ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับรอบเป็นเกมไม่ได้เงินกลับบ้านไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัจจณีรอบเป็นเกมเชิญแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อนายอัจฉยุทธ์พวงสุวรรณมีฉายาว่ายุทธ์บางขวางคุณยุทธ์บางขวางครับผมคุณยุทธอายุเท่าไหร่ครับ56ปีครับ56ปีโอ้นี่เฉียดไปนิดเดียวเองมารู้จักกับพี่ยุทธดีกว่าการที่บอกว่าเป็นผู้คุมนักโทษไปประหารเนี่ยต้องทำอะไรบ้างก็เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะไปเบิกตัวนักโทษออกจากห้องขังเลยครับพาไปพิมพ์ลายนิ้วมือพาไปพิมพ์ลายมือเสร็จกินอาหารฟังพระเทศซึ่งตลอดเวลาที่เราอยู่เขาเนี่ยเราจะต้องเป็นเพื่อนพูดคุยปลอบใจเขาให้เขาได้ระบายแล้วก็พยายามปลอบใจเขาให้เขานิ่งให้เขายินยอมไม่ขัดขืนดิ้นรนจนไปถึงหลักประหารต้องถามพี่ยุทธดีกว่าอาการของคนที่รู้ว่าเหลืออีกวาระอีกไม่นานแล้วเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ 99% พอลุกขึ้นมาก็เขาอ่อนโยบคือสุดเลยคือบางคนจะทำใจเข้มแข็งแต่พอก้าวขาเขาก็มันหมดแรงไปเองกับเขาอ่อนโยบเราก็ต้องประคองเข้ามาเราเตรียมแล้วเราก็ซ้ายขวากับเพื่อนผมคนก็ล็อกก็คือล็อกเรียกว่าพาเข้ามาเลยแล้วเรียกว่าตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบันนี้คือพานักโทษไปกี่คนแล้วครับยิงเป้า38ฉีดยา3เป็นผู้ชาย40ผู้หญิง1จำตัวเลขได้เป๊ะเลยแน่นอนครับแล้วคือหลังจากที่เราไปโทษนะพานักโทษไปประหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ทำอะไรต่อมั้ยสมัยยิงเป้าผมก็ต้องเอาศพลงจากหลักครับส่วนฉีดยาก็เอาศพลงจากเตียงเข้าช่องเก็บศพครับผมก็หมดหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราแต่ว่าก็ดูแลถือว่าเพื่อนมนุษย์ใช่ครับมันเป็นหน้าที่ครับมันเป็นหน้าที่ที่เขาไว้วางใจเพราะผมถือว่าการทํางานนี้ก็เป็นตัวแทนของประเทศอย่างหนึ่งไม่มีใครอยากทําหรอกครับเห็นหน้ากันอยู่ยิงคุยกันอยู่เนี่ยแป๊บเดียวก็สิ้นลมแล้วครับนะครับถึงตอนนี้ก็เป็นฉีดยาศพสวยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ก็คุยกับเราดีๆแป๊บเดียวสิ้นลมไปมันก็หดหู่ครับหดหู่มันไม่ใช่อาชีพอันนี้ไม่ใช่อาชีพบอกก่อนแต่ว่าเป็นหน้าที่เฉพาะกิจเป็นหน้าที่เฉพาะกิจซึ่งประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีครับเพียงแต่การบังคับโทษอาจจะไม่บ่อยไม่จำเป็นตอนนี้อยากให้พิยุทธ์ฝากถึงคนที่แบบเรียกอะไรอ่ะมีโอกาสจะกระทำผิดคนกลุ่มนี้มันไม่คุ้มครับไอ้การหมดอิสระภาพไม่จําเป็นต้องโทษประหารนะครับการอยู่ในที่จํากัดโดนกักบริเวณไร้ซึ่งอิสระ
อิสระภาพจะทําอะไรก็ไม่ได้จะออกไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยมันอึดอัดขึ้นลงเป็นเวลาอาหารเป็นเวลาเพราะฉะนั้นอย่าได้ทําผิดอย่าได้ทําสิ่งผิดกฎหมายอย่าได้ค้ายาเสพติดอย่าได้ใจร้อนอย่าตัดสินอะไรด้วยวิธีผู้วางครับตอนนี้อาจจะยังไม่มีประหารเพิ่มเติมแต่ถ้าทําผิดหนักขึ้นมาผู้ที่ทําผิดคนต่อไปอาจจะเป็นนักโทษรายต่อไปที่เข้าเตียงประหารก็ได้นะครับมีโอกาสถ้าพ่อโทษประหารเรายังไม่ยกเลิกครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธบางขวางด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเลยครับก่อนจากกันวันนี้มีกิจกรรมดีๆจากทีพอร์ตมาให้ร่วมสนุกกันครับทีพอร์ตแจกสร้อยคอทองคำ 10,000 บาทจำนวน15รางวัลและมือถือซัมซุงมูลค่า 7,000 บาทจำนวน10รางวัลทุกสัปดาห์พร้อมชิงรางวัลใหญ่ท้ายแคมเปญทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท10รางวัลและรถกระบะมูลค่ากว่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น5,300,000 บาทง่ายๆเพียงส่งรหัสใต้ฝาหรือด้านในฉลากผลิตภัณฑ์ทีพอร์ตทุกชนิดขนาดใดก็ได้มาที่ไลน์ทีพอร์ต Happy Rewards แล้วก็มารอชิงรางวัลกันได้เลยครับส่งได้ตั้งแต่วันที่9มกราคม2564ถึงวันที่30เมษายน2564ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทีพอร์ต Happy Society ครับSSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE NSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE NSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE NSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี